ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้นะครับผมพามาดูว่าเวอร์ชันไหนโหดสุดของโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะครับผมตัวที่ดีที่สุดณตอนนี้เนี่ยก็คือตัวนี้ตัวเป็นแพ็คของบาร์ซ่านะเป็นตัวแพ็คบาร์ซ่านะตัวบาเยิร์นเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเจ๋วเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นตัวบาร์ซ่าเนี่ยค่อนข้างดูดีนะนะครับผมก็เป็นตัวนี้ที่ดีที่สุดของบาเยิร์นนะนะผมมาแต่ตัวเขียวนี่ก็เทียบยากมากตัวเขียวนะตัวเขียวเทียบยากแต่ก็คือตัวเขียวมันได้ครองบอลกับส่งบอลนะแต่หาช่องตัวนี้ดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะมากๆนะครับผมพลังการยิงความโค้งสปีดต้นบาลานซ์ตัวนี้ดีกว่านะแต่ตัวเขียวนี่ก็เทียบยากอ่ะคือมันเทียบยากคือถามว่าดีไหมมันก็ดีนะครับผมแต่หาช่องกับเกมรุกเนี่ยมันก็ไม่ได้คมเท่าพวกนี้นะฮะโอเคแต่เลวานเนี่ยมันต้องวัดที่ความคมกับหาช่องจริงๆเลวานอ่ะนะเป็นตัวยิงที่แบบโคตรโหดนะครับผมก็เลยยกให้ตัวเพ็กบาซ่าดีสุดรองลงมาก็น่าจะเป็นตัวเขียวนี่แหละนะครับผมโอเคแล้วถ้าเป็นตัวบาเยิร์นล่ะบาเยิร์นค่อนข้างที่จะเทียบไม่ติดเลยดูดิเทียบไม่ค่อยติดเทียบไม่ติดหรอกนะครับผมบาเยิร์นเทียบไม่ติดนะสู้ตัวบาซ่าไม่ค่อยได้นะบาซ่าโหดกว่าเห็นไหมจับสกอร์หาช่องคือตัวบาซ่าดีกว่านะครับผมแล้วก็มีตัวยูฟ่าของบาเยิร์นนะตัวยูฟ่าของบาเยิร์นแล้วเป็นตัวเก่านะพวกเนี้ยมันก็เลยทีมเดอะสไตล์มันก็เลยไม่ได้เยอะนะครับผมโอเคอันนี้ก็หาช่องดีกว่านะครับผมแต่ชั้นนี้ก็ยิงคมกว่านะตั้ง96นะฮะโอเคโอเคก็น่าจะหมดแล้วก็น่าจะหมดแล้วตัวทีมชาติเหรอทีมชาติก็เทียบไม่ติดเหมือนกันนะครับผมโดยรวมแล้วเทียบไม่ติดนะสำหรับตัวทีมชาติมันก็จะเหลือแค่ตัวสแตนดาร์ดที่เป็นของบาซ่านะนะก็สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวดาร์บี้เดย์นะฮะแล้วก็ตัวเนี้ยตัวเนี้ยสองสูสีกันสองเวอร์ชันเนี้ยสูสีคนละแนวคนละสไตล์มันก็สไตล์เดียวกันแต่ค่าพลังมันเป็นคนละอย่างเลยว่ะนะสูสีเวอร์ชันเนี้ยครองบอลดีครองบอลค่อนข้างดีกว่าตัวนี้นะครับผมแต่เรื่องจบสกอร์เรื่องหาช่องอ่ะก็ยังไงก็เป็นตัวทีมชาติเอ้ยตัวแพ็กบาซ่าที่ดีกว่าค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยยกให้ตัวแพ็กบาซ่าดีกว่านะฮะแล้วตัวล่าสุดล่ะดาร์บี้เดย์ที่โดนดับค่าพลังนะครับผมเลวานโดนดับค่าพลังซาร่าก็โดนเมสซี่ก็โดนเพราะว่ามันก็ตามอายุครับผมมันก็โดนดับลงไปนะตัวเก่าก็จะดูดีกว่าโอเคตัวล่าสุดตัวดาร์บี้เดย์มานะครับผมเทียบกับตัวที่ดีสุดสู้ได้ไหมผมว่ายากยากหาช่องเสียไป4ครองบอล1นะครับผมส่งบอลก็สู้ไม่ได้จบสกอร์เท่ากันนะครับผมแต่เสียต้องหาช่องนี่แหละลูกตั้งเตะก็สู้ไม่ได้สปีดต้นสู้ไม่ได้กระโดดสู้ไม่ได้นะครับผมทีมเพลสไตล์ได้แค่ตรงนี้ถ้าตรงนี้แต่ถ้าตัวเพกวาซ่าเนี่ยลดส่งบอลลงแล้วไปเพิ่มทีมเพลสไตล์ตัวนี้190ก็ยังโหดกว่าอยู่ดีนะครับผมง่ายๆตัวล่าสุดสู้ไม่ได้เลยขาดลอยนะครับผมขาดลอยมากนะสำหรับเลวานดอฟสกี้ตัวเพ็กบาซ่าตัวนี้ดีกว่าดีสุดแล้วสำหรับเลวานนะนะฮะแล้วเวอร์ชันนี้ดีกว่าเวอร์ชันไหนบ้างผมว่าเทียบยากกว่าตัวนี้ก่อนเลยโอ้โหมันได้ตรงหาช่องกับครองบอลไอหาช่องกับยิงแต่เสียครองบอลไปเยอะมากกับส่งบอลนะฮะก็ยังสู้ตัวนี้ไม่ได้นะสู้ตัวเขียวไม่ได้ตัวบาเยิร์นล่ะตัวบาเยิร์นล่ะบาเยิร์นดีกว่าแพ็กบาเยิร์นล่ะโดยรวมแล้วแพ็กบาเยิร์นดีกว่ายูฟ่าบาเยิร์นโดยรวมแล้วเฮ้ยได้ครองบอลได้มาเสียต้องส่งบอลจบสกอร์โอ้โหสูสีอันนี้สูสีได้เกมรุกได้ครองบอลแต่เสียส่งบอลค่อนข้างเยอะจบสกอร์ก็เสียได้โมงได้โมงได้แข็งแกร่งได้บาลานซ์ได้ทีมเพลย์สไตล์อันนี้สูสีสูสีโซลูชันนี้สูสีนะฮะอันนี้ห่างกันอยู่แล้วอันนั้นนะไม่ต้องเทียบตัวทีมชาติล่ะโอ้ทีมชาติดีกว่าเยอะตัวสแตนดาร์ดล่ะเฮ้ยอย่าว่าเฮ้ยใช่เหรอคุณอมิสแตนดาร์ดนะโอ้แต่สแตนดาร์ดถ้าสแตนดาร์ดตรงนี้ถึง90นะเอ้ยฟีเจอร์ไอบีเดย์มึงโอ้โหเกมรุกสแตนดาร์ดดีกว่าส่งบอลสแตนดาร์ดดีกว่าจบสกอร์เท่ากันสปีดต้นสแตนดาร์ดดีกว่ามาได้แค่บาลานซ์บวก2
โอ้โหแต่สแตนดาร์ดมันเสียตรงนี้ไงทีมเพลย์สไตล์ไม่ถึงไงดาร์บี้เดย์ผมก็เลยยอมใจเลยว่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ง่ายๆไม่ยากเลยวานถ้าเป็นตัวที่ดีสุดก็ยังคงเป็นตัวนี้กับตัวสีเขียวฟีเจอร์เขียวนี้นะก็ประสงค์ว่าชั้นที่ดีสุดของเลวานนะนะก็ประสงค์ว่าชั้นที่ดีสุดนะครับผมโอเคประมาณนี้ละกันนะฮะประมาณนี้แล้วกันสำหรับเวอร์ชันไหนสุดของเลวานดอฟสกี้ระหว่างตัวล่าสุดกับตัวที่ดีสุดก็คือยังคงเป็นตัวเก่าที่ดีกว่านะครับผมตัวใหม่ๆรู้สึกว่ายังนะผมยังโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบาย let's go